โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีอีกหนึ่งครอบครัวบ้านเรียนที่อยากจะชวนกันมาพูดคุยบอกเล่าค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการเดินทางไปไหนมาไหนกับครอบครัวด้วยคือคุณแม่คุณลูกครอบครัวเดินทางไปด้วยกันรวมถึงในลักษณะของการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับบ้านเรียน สีดินสตูดิโอกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เป็นบ้านเรียนสีดินสตูดิโอนะคะซึ่งจะพูดคุยกับแม่นิมค่ะคุณแก้วตะการจุลบนนะคะเป็นคุณแม่แล้วก็จัดการศึกษาให้กับน้องหงดินนะคะเด็กชายหงดินเตชะสิริโกสนนะคะซึ่งบ้านนี้จะเป็นบ้านที่จดการศึกษาที่นครศรีธรรมราชดันเองทักทายแม่นิ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิมค่ะ อ่าแม่นิ่มนะคะหรือว่าคุณแก้วตรการนั่นเองค่ะจริงๆบ้านนี้มีสองพี่น้องใช่ไหมคะแม่นิม่มใช่ค่ะก็จะมีอ่าหงดินแล้วก็ก้านตองค่ะอ่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าตอนที่ก่อนจะมีลูกนะคะพอดีว่าแม่แม่นิ่มเป,เป็นเป็นเป็นคุณครูปฐมวัยแล้วคุณลวัอนุบาลด้วยและทีนี้แม่ก็เหมือนก็อ่าเป็นครูที่สายพัฒนาเด็ก ในด้านที่เป็นศักยภาพของเด็กโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็อ่าเอาหนังสือมาให้นิ่มแล้วแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่มีลูกนะแต่ว่าถ้าสมมติเราคิดในใจว่าถ้าสมมติเรามีลูกเราก็อยากจะแบบเออจัดการศึกษาให้กับลูกเองเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบ้านนิ่มเองอ่ะก็เป็นสายศิลปะเพราะว่าคุณพ่อเป็นครูศิลปะและทีนี้ก็เขาน่าจะเห็นพ่อแม่เราก็น่าจะฟิลแบบน่าจะเห็นว่าเรา ก็มีความแตกต่ตางจากจากเด็กคนอื่นในยุคที่ที่เรายังเป็นเด็กว่าเราอาจจะไม่ใช่เด็กที่ที่ชอบในสายวิชาการมากคือเป็นเด็กที่สนุกกับการเรียนแหละแต่จะชอบกิจกรรมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะเล็งเห็นในเรื่องนี้ก็เลยแม่ก็เลยอ่าเอาหนังสืออันนี้ให้เราอ่านแต่ว่าเราก็เราก็ลองอ่านดูว่าเออในความสนใจของเรามันมัน,ม,นมันถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าเรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ ก็ได้อ่านไปก็รู้สึกชอบในในเรื่องของของการเป็นอิสระในการเรียนรู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนบุคคลของแต่ละคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็จะมีความสนใจในแบบของตัวเองที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่ชอบศิลปะชอบเรื่องกิจกรรมต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่าเออนั่นสิทาไมเราถึงจะต้อง เหมือนคนอื่นด้วยนะทั้งทงที่เราก็เกิดมาหน้าตาไม่เหมือนใครสักคนบนโลกใบนี DNA ้ DNA เราก็ไม่เหมือนใครซึ่งก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งที่หาข้อมูลนู่นนี่นั่นว่าเออมันมันจะเป็นไปได้จริงๆไหมในในในอนาคตเพราะว่าเราเองก็เติบโตมาในในแบบในการเรียนในระบบอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโลกอนาคตที่ลูกเราจะไปเจอเนี่ยมัน มันจะมีอะไรมาให้รู้สึกว่าเรามั่นใจหรือเราหรือรองรับในสิ่งที่เราคิดว่าเออสิ่งที่เราคิดนะปัจจุบันตอนตอนนี้เขายังไม่เกิดเนี่ยกับสิ่งอนาคตที่มันจะเป็นไปเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือมันจะเป็นข้อผิดพลาดหรือมันจะเป็นข้อดีเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ซึ่งเอาจงจริงแล้วก็พอตอนที่ได้หนังสือมาก็ศึกษานู่นนี่นั่นแล้วก็หา หนังสือเล่มอ,อื่นๆหรือข้อมูลอ,อื่นๆที่มีอยู่ในช่วงนั้นมามาอ่านดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอเริ่มมีลูกปุ๊บเราก็ในสิ่งที่เราเราได้คิดก็เออเราก็ลองลองดูไหมก็คุยกับกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุยกับพี่เจมว่าเราก็ลองลองดูว่าเออเราจะเลี้ยงลูกในแบบในแบบที่เราอยากอยากจะให้เป็นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย เริ่มต้นจากสิ่งนั้นมาค่ะในจังหวะของการพูดคุยค่ะแม่นิมมีการพูดคุยหารือกันนะระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะลองกระบวนการการศึกษาหรือว่าการร่วมกันดีไซน์รูปแบบการเติบโตให้กับน้องนั่นเองเนาะอย่างคุยกับพ่อเจมคุณวิสิตเตชะสิริโกศน,นี้คะ่ะอคุยกับพ่อเจมเรารู้สึกว่าต้องเตรียมข้อมูลต้องเอาข้อมูลอะไรมาคุยมาเคลียร์กันยังไงบ้างคะ ก่อนหน้าที่จะมีลูกตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพค่ะแล้วเปิดร้านแล้วก็อ่าพอดีว่าจะมีบ้านเรียนโฮมสคูลเขาจะจัดกิจกรรมที่สวนโมกกรุงเทพอไรเงี้ยเขาจะจัดอยู่บ่อยๆและทีนี้เราก็เลยเราสนใจตอนนั้นอ่ะแล้วแล้วนิ่มก็เลยชวนพี่เจมไปแล้วก็เห็นแล้วก็เราได้เห็นในศักยภาพของพลังของเด็กอนะว่าเฮ้ยเออแล้วทําไมมันถึง พิเศษแต่ละคนมีความพิเศษเป็นของตัวเองบางคนออกมาเล่านิทานได้เป็นเรื่องเป็นราวบางคนก็แสดงละครได้แบบว่าในแบบที่เป็นเป็นธรรมชาติที่ที่ก็จะเล่นที่ก็จะแบบมีจินตนาการฝุ้งฝันอะไรของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าแบบเออเรากับพี่เจมเ,เองก็ก็ก็เห็นว่า เด็กแต่ละคนมันมีความพิเศษของตัวเองเพราะว่าพี่เจมเองก็เป็นเป็นสายศิลปะเหมือนกันก็เป็นสายอาร์ตเหมือนกันก็ก็จะเข้าใจในความพิเศษของของปัจเจกบุคคลนะว่าว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่างเงี้ยก็เบื้องต้นก็ก็พาไปดูในที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็พาไปไปเจอในในครอบครัวที่เขากําลังทำโฮมสโคที่กรุงเทพนั้นตอนนั้นอยู่อะไรเงี้ยก็ได้เห็น ศักยภาพของเด็กที่แล้วก็ได้เห็นศักยภาพของพ่อแม่ที่เขาอ่าได้เป็นได้เป็นทุกคนเท่าที่เราพูดคุยก็คือเป็นแค่คนนําทางสิ่งนั้นๆให้กับลูกเฉยๆไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนปิดกั้นไม่ได้เป็นคนชักจูไม่คไม่ได้เป็นคนแบบปิดตาลูกอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันมันคือความพิเศษของครอบครัวที่ที่มีให้กับให้กับเด็กจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ อืมเป็นจังหวะของการได้เข้าไปสัมผัสในกลุ่มที่มีการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมาก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นเป็นส่วนหนึ่งไหมคะแม่นิ่มที่ทำให้เราสึกตกผลึกแล้วทำให้รู้สึกว่าอ่ะการศึกษามันจะต้องเปิดกว้างและมีอิสระเหมือนที่แม่นิ่มบอกแล้วก็กลายมาเป็นแรงผลักดันเนาะในการที่จะมาเป็นบ้านเรียนสีดินสตูดิโอแบบนี้คะ่ะใช่ค่ะก็คือว่าพอพอเราเห็น จากครอบครัวอื่นๆที่มีแนวทางต่างๆกันออกไปแล้วก็แต่ว่ามีแกนหลักในในการคิดแบบเดียวกันก็คือการเรียนแบบโฮมสคูลหรือเรียนแบบว่าตามตามใจผู้เรียนเนี่ยเราเรา,เราได้เห็นว่าเออในสิ่งที่เราคิดมันก็ไม่ได้เคว้งควางนะมันก็มีครอบครัวอื่นๆที่อ่าเขาก็คิดแบบเดียวกับเราแล้วก็ก,ก็รู้สึกว่าแบบในสิ่งที่เขาได้ได้ทําหรือเด็กๆได้ได้ ได้แสดงศักยภาพออกมาเนี่ยทาให้เราได้เห็นว่าความจริงแล้วในประเทศไทยหรือในที่ต่างๆหรือในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนที่ไปงานมันก็จะมีเด็กๆต่างจังหวัดหลากหลายที่มารวม,รมรตัวกันก็จะได้เห็นว่าเออไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถที่จะจัดการศึกษาในแบบที่ลูกเราต้องการหรือในแบบที่มันควรจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า อย่างอย่างหนึ่งเลยก็คือเราเรามีเพื่อนมีเพื่อนที่คิดแบบเดียวกันโดยที่แบบว่าอแต่ละคนก็มีความหลากหลายในพื้นที่ในในความสามารถของตัวเองก็เรียกว่ามีทั้งรูปแบบที่เป็นตัวอย่างเนาะในการที่จะได้เห็นว่าอ๋อก็มีกลุ่มคนที่ทำการศึกษาแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ในมุมที่แม่หญิงบอกไปค่ะคุณผู้ฟังคือได้เปรยว่าบ้านเนี้ย เรียนรู้กันทุกที่ทีเดียวนะคะเดินทางกันนั้งคุณแม่คุณลูกที่เติบโตไปด้วยกันคือจริงๆคือจดทะเบียนบ้านเรียนนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินที่ นิ่มเปรยให้ฟังเล่าให้ฟังเนาะก็จะมีทั้งพื้นที่การเรียนรู้ที่อยู่ในกรุงเทพบ้างคือไปทุกที่เดินทางกันเรื่อยๆนั่นเองนะคะในจังหวะของการเดินทางนี้แหละค่ะที่เกิดกระบวนการเรียนรู้นั่นเองค่ะรวมถึงรูปแบบของการเรียนรู้ค่ะที่แม่หญิงบอกว่ามีการเรียนรู้จากภายในด้วยก็คือมีลักษณะของความใกล้ชิดกับงานศิลปะหรือการสร้างงานศิลปะนั่นเองเพราะว่าทางนี้เนี่ยเป็น กิจกรรมที่น้องหงดินเนี่ยชอบอยู่ด้วยเหมือนกันนะคุณแม่แม่นิมให้ข้อมูลเสร์ฟให้เขาให้น้องยังไงบ้างคะคือบ้านเรานะ่ะจริงๆเราก็คือเป็นครอบครัวศิลปะโดยตรงเลยก็คือพ่อนิ่มเองพี่เจมเองพ่อนิ่มเองอะไรอ่เงี้ยเขาก็จบศิลปะกันมาแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสอนลูกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าโอ้โหลูกจะต้องวาดอย่างนั้นอย่างนี้นูน่นนี่นั่นคือไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของการ สอนของเราเลยการเรียนของลูกเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าศิลปะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีอะไรที่สวยหรือไม่สวยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนิ่มเองเนี่ยจริงๆแล้วขนาดว่านิ่มเป็นเป็นมีม,มีมีสตูดิโอสอนศิลปะแล้วก็ทํากิจกรรมกับเด็กที่เกี่ยวกับศิลปะเองแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วสาหรับลูกเองเน่ยนิ่มก็ไม่ได้ ไม่ได้สอนเขาไม่ได้แต่ว่าก็คือเรามีมีอุปกรณ์ต่างๆมีวิธีการให้เขาดูว่าโอเคถ้าวิธีการนี้เขาอยากทําอย่างนี้แม่ก็จะเอาอุปกรณ์มาให้แล้วก็มามาลองทําให้เขาดูแต่ว่าถ้าในเรื่องที่เขาอยากจะทําเองจินตนาการเองอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะให้เขาลงมือด้วยตัวเองเต็มที่ค่ะอ่าเรียกว่าใช้ความอิสระทาง จินตนาการและอารมณ์นะคะแม่นิมในการที่จะมาดีไซน์อาเรียนรู้สร้างสารรค์งานศินละปะของเขาเองนั่นเองนะคะในฐานะที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าคุณครูศิละปะได้ไหมคะแม่นิมเอาจริงๆแล้วคือก้ากึก่งค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วเราสองคนคือเป็นอาร์ติสต์เลยค่ะคือเป็นครูเพราะว่าเราเองอะ่ะมีแพชชั่นในการที่พอกลับมาอยู่นครอ,อะ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเผยแพร่ ความรู้ที่เราได้มาหรือเราอยากจะให้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของศิลปะมากขึ้นโดยที่เราเองอะ่ะไม่ได้เป็นครูที่จะต้องอ่ะครูเขาก็จะสอนอีกแบบหนึ่งนะว่าอันนั้นให้อยู่ในกรอบเส้นสีโทนสีทฤษฎีส,สีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าของนิ่มเองนิ่มจะไม่ได้สอนในแบบที่คุณครูสอนแบบคุณครูอาจจะสอนหลายแบบนะแต่ว่านิ่มเองจะไม่ได้สอนในแบบนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งเราจะให้อิสระของ คนที่มาเรียนมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่านั่นแหละเหมือนที่เกินไปตั้งแต่แรกว,ว่าศิลปะไม่ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกการวาดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะเก่งหรือมีทักษะมากขึ้นหรือหรือมีสมาธิมากขึ้นหรือมันกลายเป็นแบบถ้าสมมติเราวางกรอบเอาไว้แล้วคุณมีสามเหลี่ยนหนึ่งสามเหลี่ยมแล้วเรามาปีกรอบว่าคุณจะต้องวาดภายในสามเหลี่ยมให้ไม่ให้เหลอะเส้นไม่ให้เหล,อลอะกรอบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่า เป็นการตีกรอบไปซึ่งนิ่มเองเนี่ยนิ่มเรียนสายนี้มาแล้วนิ่มก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันสร้างกรอบมันคือการปิดกั้นจินตนาการนิ่มก็เลยรู้สึกว่านิ่มไม่ได้สอนแบบนั้นจะให้พูดว่านิ่มเป็นครูไหมนิ่มก็คิดว่านิ่มไม่ได้เป็นครูแต่นิ่มเป็นคนเผยแพร่ศิลปะแล้วกันในในนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะยังไงดีเพื่อที่จะปลูกฝังไมเซ็ตให้กับเด็ก ที่ต้องการรักศิลปะจริงๆโดยที่ไม่ปิดกั้นเขาโดยที่ก็คุยกับผู้ปกครองที่มามาส่งรูปมาเรียนเนี่ยว่าเราเองเราจะสอนในแนวทางนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็พอเราเป็นาร์ติสเนี่ยเราก็จะสอนไม่ได้แบบเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะเราจะเปิดกว้างในเรื่องของจินตนาการแล้วก็เรื่องของวิธีการต่างๆเราก็จะไม่ได้ปิดกั้นเขาอะไรเงี้ยซึ่ง ก็มันก็เป็นแนวใหม่นิมรู้สึกว่ามันเป็นแนวใหม่เพราะว่าตามโรงเรียนอื่นๆที่เขาสอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นในการเลเวลในการสอนไม่เหมือนกันซึ่งเราก็จะเห็นได้ว,ว่ามันก็อาจจะมีทั้งเปิดจินตนาการทั้งปิดจินตนาการก็แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ปกครองแต่ละคนอย่าเงี้ยซึ่งเราเองก็ไม่ได้ยามตัวเองว่าเป็นครูค่ะก่อนจะไปเจาะที่ ชิ้นงานของน้องหงดินขออนุญาตแม่นิ่มช่วยแนะนำเกี่ยวกับงานศิลปะนิดนึงในจังหวะนี้ค่ะหลายๆครอบครัวเห็นถึงความสำคัญแล้วให้ความรู้สึกว่างานศิลปะมันคือการเรียนรู้ที่ทำให้มีสมาธิความละมิดละไมในความรู้สึกการดูแลจิตใจจากภายในเหล่านี้ถ้าหากว่าในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ง,งานศิลปะอ่ะ ป้านี้บอกว่าศิลปะสําคัญนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเอออยากจะให้ลูกฉันได้งานศิลปะเราควรจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะเลือกสรรรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะให้ลูกยังไงคะเออในส่วนตัวแล้วอบแมนก็เอาจริงๆแล้วนี่มาอยากจะให้มองศิลปะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติคือคือจะพูดว่ายังไงคะคือศิลปะมีความสําคัญไหมมันก็มีความสําคัญ แต่วิชาอื่นๆก็มีความสาคัญเหมือนกันแต่นิ่มน,นิ่มก็รู้สึกว่าอ่าใน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 สังคมเราหรือในในประเทศเราเนี่ยก็จะให้ค่าของอ่าวิชาอื่นๆมากกว่าถูกไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วนี่เมื่อแค่แค่อยากให้มองว่าศิลปะก็สําคัญเท่ากับวิชาอื่นๆนิ่มคิดว่าการนําศิลปะมาเข้ามาอยู่ในในบทเรียนหรือหรือในกิจกรรมของลูกเนี่ย เราเองอะ่ะเราจะได้เห็นในสิ่งต่างๆที่สมองเขาถ่ายทอดออกมาเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องของวิชาอื่นๆได้เลยเพราะว่ามันมันคือจินตนาการที่ที่เขาที่เขานึกคิดที่เขาอยากจะเล่าเรื่องโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดอะ่ะมันมันมันก็เลยรู้สึกว่ามันสำหรับนิมเองมันมันคืออะไรที่พิเศษแล้วก็ อยากจะให้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันของแต่ละแต่ละบ้านได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือมันคือสร,ส,รสร้างสร้างสร้างสมาธิแล้วก็สร้าง creativity ในสมองของลูกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปมันสามารถที่จะแตกแขนงแตกยอดเป็นลากฝอยลากแก้วอื่นๆมันคือวิธีการจัดการปัญหาในอนาคตว่า นี่แหละสิ่งนี้มันสามารถที่จะเป็นจุดกําเนิดในสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยที่ไม่ฟิกซิเบิลเกินไปว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเลยค่ะส่วนประเภทของศิลปะนิ่งคิดว่าประเภทไหนก็ได้อย่างเช่นว่าวาดรูปก็ได้ปั้นดินน้ำมันก็ได้หรือจะเป็นเล่นดินวาดทรายหรืออาจจะเป็นสีต่างๆได้หมดเลยสีน้ำสีไอซีเล็กสีไม้หรือแค่ การใช้ดินสอง่งายๆวาดลงบนกระดาษอาจจะไม่ต้องฟิกมากว่าจะต้องเป็นแบบแค่ในในในรูปภาพสมิติแต่เป็นสามมิติก็ได้ปั้นกระดาษก็ได้หรือปั้นแป้งโดหรืออะไรต่างๆที่มีอยู่ในบ้านอย่างเช่นว่าเรามีของเล่นที่มีสีในบ้านก็ให้ลูกเลือกสีมาสีจากการสอนในสิ่งที่ง่ายๆเช่นว่าเลือกโทนสีมาทโทนสีแดงเป็นสี โทนสีอะไรใบไม้มีใบไม้เอาใบาไม้มาดูว่าแต่ละใบไม้เนี่ยเวลามันเปลี่ยนสีเนี่ยช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างมันมีสีอยู่ในใบไม้ที่เป็นสีสดสีแดงบ้างสีส้มกําลังห่อเหี่ยวสีกําลังแห้งโรวลาปลายสีเขียวที่มันกําลังดูแลวสดชื่นอะไรเงี้ยลักษณะของใบไม้ดอกไม้รอบบ้านเนี่ยมันแตกต่างกัน ก็ดูว่าในในสีของธรรมชาติมันมีอะไรบ้างถ้าสมมุติเราแบบอาที่บ้านมีธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติที่บ้านไม่มีธรรมชาติเลยอ,อยู่แบบอาในห้องหรือหรือคอนโดหรืออะไรต่างๆก็หยิบอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆตัวอย่างเช่นว่าลักษณะของฟอร์มของรูปแบบของขวดรูปแบบของแก้วรูปแบบของหนังสือนิทานของเราอะไรเงี้ยก็เราเอามาดูว่าในสิ่งที่ เขาทำให้มันแตกต่างมันสามารถที่จะสื่อสารหรือให้ความรู้สึกอะไรได้บ้างในในวัตถุนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะก,ก็นิมคิดว่าความจริงแล้วศิลปะมันอยู่กับทุกที่เนาะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่แค่ว่าโอ้โหจะต้องมาศิลปะเพื่อที่จะมาโฟกัสศิลปะอย่างเดียวแต่ถ้าคุณมองไปในในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอะ่ะมันคือศิลปะของการดีไซน์อย่างเช่นโทรศัพท์อย่างเช่น,อชน iPad อย่างเช่น เสื้อผ้าที่คุณใส่ที่ลูกใส่ของเล่นที่เราซื้อมาให้ลูกเนี่ยทุกอย่างมันคือศิลปะหมดเลยฉะนั้นนิมคิดว่าไม่รู้สินิมอยากจะให้ศิลปะมันคือสิ่งปกติธรรมชาติที่ที่มันมีอยู่รอบตัวเราค่ะโอเป็นเหมือนกับคือแม่นิมบอกมาค่ะคุณผู้ฟังให้ความรู้สึกเหมือนว่าทุกๆอย่างรอบตัวเราคือมีศิลปะอยู่ในอยู่ในการดำเนินชีวิตอยู่แล้ว หยิบจับหรือหันไปมองตรงไหน,นอ,อ๋อมันคือทุกอย่างคือศิลปะหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ,อ๊ะวันนี้ลูกฉันยังไม่ได้ศิลปะเลยหรือว่าโอ้มันต้องไปโรงเรียนศิลปะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแม่นิมใช่ค่ะ อ่ามาในมุมของกิจกรรมนะ้องหงดินบ้างดีกว่าคะ่ะแม่นิมอย่างของหงดินเองเนี่ยมีกิจกรรมที่เอ่อเย็กก็ชอบหลากหลายทีเดียวเนาะศิลปะก,ก็มีหรือกิจกรรมแบบที่ไปออกแรงออกพลังก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้แม่นิมเลือกกิจกรรมหรือหรือวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับหงดินยังไงบ้างคะถ้าในส่วนของกิจกรรมเองแล้วเนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเขาจะเป็นคนเลือกเองค่ะและที่นี้ เราตัวนิมเองบ้านเองเนี่ยคืออยู่ในะครศรีธรรมราชก็จะเป็นสตูดิโอในป่านะคะเป็นแบบในป่ายางมันก็จะมีธรรมชาติจะมีอ่าต้นไม้มีทางเดินเล็กๆมีแหล่งน้ำเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เราก็คิดว่าเออเนี่ยลูกเราอยู่ในบ้านโอเคและหมายถึงว่าเราก็ทํากิจกรรมในบ้านแต่ว่าเราก็จะต้องแบบทุกวันเนี่ยตอนที่เขายังเป็นเด็กๆก,กันสองคนเนี่ยเราก็จะพาออกไปข้างนอก ถ้ายุงไม่เยอะถ้าฝนไม่ตกอะไรเงี้ยเราก็จะพาเดินออกไปข้างนอกไปดูต้นไม้ไปดูมแมลงไปดูผีเสื้ออะไรนอกบ้านเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยธรรมชาติรอบบ้านที่เขาควรที่จะซึมซับเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือแบบเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มันมันมันก็ค่อนข้างที่จะมีครบนี่มันรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสามารถที่จะพาลูกออกไปดู สิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบบ้านได้ทีนี้เราก็เลยค่อยๆเพิ่มกิจกรรมไปอย่างเช่นว่าโอเคเขาอยากจะวิ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> บ้านเขามาีจักรยานเล็กๆตอนที่เขาเป็นเด็กเราก็โอเคมีจักรยานที่ได้สืบทอ,อดอํานาจมาจากรุ่นรุ่นพี่ๆรุ่นรุ่นหลานอะไรเงี้ยมาเราก็เคเอาปั่นไปเราก็เดินไปด้วยปั่นไปด้วยนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นกิจกรรมที่โอเคถ้าสมมติฝนไม่ตกอะไรเงี้ยเราก็จะ เดินออกไปข้างนอกบ้านไปทํากิจกรรมนอกบ้านกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีกิจกรรม,มอื่นๆที่เราไปออกไปข้างนอกอย่างเช่นไปน้ําตกเพราะว่ากัดบ้านก็อยู่จากใกล้น้ําตกประมาณสักสี่ห้าโลแล้วก็ไปเล่นน้ําตกกันไปดูปลาไปดูหินแม่น้ําว่าเออหินนี้มีสีอะไรเราเอามาขีดขีดขด,ดูว่าสีนี้มันเป็นสีส้มหรือสีอะไรตามแบบตามสถานที่ต่างๆอ,อางเงี้ยค่ะกิจกรรมก็จะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆตา,ตามตามตามความสนใจของลูกแต่ว่าพอเรามาดูแล้วหลักๆในแก่นที่เขาทําในประจําวันหรือหรือหรือทาเยอะในในในช่วงนั้นเนี่ยก็จะก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการออกกําลังแล้วก็การใช้สมาธิกับเรื่องของศิลปะอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยายคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เมนหลักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกว่าเขาจะทําในในในกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวันอ่ารเงี้ยค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะฝากแม่นิ่มเป็นมุมคิดแล้วกันเนาะแบ่งปันมุมคิดด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะฝากแม่นิ่มให้กําลังใจแล้วก็มุมคิดให้กับคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะอ่าความจริงแล้วการศึกษาของของ,ของเราในปัจจุบันเนี่ยมันบางทีถ้าในระบบมันอาจไม่ตอบโจทย์กับ กับลูกลูกของเรานะคะแต่คือไม่ได้หมายความว่าในในระบบมันจะไม่ดีหรือยังไงนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าตัวนิมเองเนี่ยเพราะว่านิมมาทํางานหลายๆที่ด้วยหมายถึงว่าอ่าไปแสดงงานที่ต่างจังหวัดที่กรุงเทพหรือที่ภาคเหนือหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมีเวลาที่จะแบบว่าพาลูกไปได้ด้วยซึ่งโอเคถ้า แต่หลายบ้านอาจจะถามว่ามันก็คงจะเหนื่อยนะแต่ว่านิมเองอ่ะก็รู้สึกว่าในสิ่งเนี้ยในในประสบการณ์ที่เราได้ไปเจอในที่ต่างๆเนี่ยลูกเอเราก็อยากจะให้ลูกเราเองเนี่ยได้ได้เจอในสิ่งที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งนิมรู้สึกว่าการศึกษาตอนนี้มันก็คือการเปิดเปิดโลกให้กับกับลูกของเราที่จะได้เห็นในสิ่งต่างๆที่มันมันมากมันมากกว่าหยุดที่อยู่ในห้องเรียนเรารู้สึกว่า อ่าไม่ว่าจะเป็นโอเคยุคนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีนะดูในเน็ตก็ได้ดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่เรารู้สึกว่าการได้เห็นของจริงและได้สัมผัสและได้รู้สึกในสิ่งนั้นๆในสถานที่นั้นๆจริงๆี่ยมันจะหลีกเรื่องไม่ได้เลยการที่จะไปพบเจอกับผู้คนหรือการที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันมันคือสัมมันคือหลักหลักการสําคัญของบ้านบ้านของนิ่มเหมือนกันบ้านของเราอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรา เข้าใจในข้างใน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องจัดต้องข้างนอกในเรื่องของกายภาพข้างนอกด้วยอย่างเช่นเอย่าพูดว่าไงหมายถึงว่าเราก็จะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกจากนอกเหนือจากเราไปด้วยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นโฮมสกูลเองหรือในระบบเองก็สามารถที่จะอ่าทําในสิ่งนี้ควบคู่ไปกับเราได้ ด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ว่าอาให้เทคโนโลยีมากลืงกินเราไปแต่ว่าเราเองก็ไม่รู้ข้างในหรือเรารู้ข้างในแต่เราไม่ปฏิสัมพันธ์ข้างนอกนี่ก็คิดว่ามันอาจจะไม่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 ได้ตอบโจทย์มนุษย์อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็รู้สึกว่าเออสิ่งทั้งสองสิ่งมันก็ต้องสมดุลแล้วก็บาลานซ์ไปด้วยกันค่ะ รักษาสมดุลทุกอย่างให้มันพอดีนั่นเองนะคะเป็นมุมคิดคแล้วก็กำลังใจจากแม่นิ่มนั่นเองค่ะวันนี้รายการห้องเรียนปากกว้างขอขอบคุณแม่นิ่มมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยแบ่งปันกันได้แลกเปลี่ยนกันขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมคิดมุมมองจากมุมของการศึกษาของบ้านเรียนสีดินสตูดิโอค่ะคุณผู้ฟังที่เราเจาะกันไปเรื่องศิลปะ กืบโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าเป็นในมุมที่ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งรอบตัวทุกอย่างรอบตัวมีความเป็นศินลปะแฝงตัวอยู่ด้วยหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเน้นเรื่องศิลปะไปปรับใช้นะคะ กับวิธีการเรียนรู้ของบ้านตนเองนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตนบุกมันกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World. We the Voice.